วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ้าวไปสักนิดนึงแตงโมซะหน่อยคุณดาดาเชิญยังไงฮะวันนี้ต้องให้ได้เลยใช่ครับนี่ก็ต้องบอกว่าคดีแตงโมเนี่ยวันนี้เล่าแล้วไม่เห็นจะไม่เห็นจะฆ่าหรือใครฆ่าเนี่ยไม่แต่อันนี้มันมีความคืบหน้านิดนึงก็คือฝั่งของคนบนเรือเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะเธอเขาฟ้องแน่เขาฟ้องแน่ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ไล่ฟ้องไปแล้ววันนี้กระติกแล้วก็แซนนะคะร้องเอาผิดคนที่สร้างหลักฐานเท็จก็คือผ้าขาวของแตงโมจำได้ไหมอยู่เมืองนอกอ่ะก็เนี่ยเขาก็ฟ้องนะก็คือตอนนี้กระติกแล้วก็แซนไปที่กระทรวงยุติธรรมนะคะยื่นหนังสือต่อร้อยตำรวจทีธนกฤษนะคะซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเขาเรียกว่ากระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาแสดงว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่นำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยแล้วก็มาร้องเรียนอะไรแบบนี้กระติกบอกว่าวันนี้ขอเป็นตัวแทนของผู้ต้องหาที่ได้รับความเดือดร้อนกับกลุ่มคนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จซึ่งมีข้อเท็จจริงแล้วว่าผลพิสูจน์ผ้าขาวเนี่ยมันเป็นหลักฐานเท็จไม่ใช่คราบเลือดแล้วก็เป็นผ้าของแตงโมแล้วก็ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะหรือว่าอยู่ในกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จเนี้ยเพราะว่ามีคนน่ะให้ความสนใจกับคดีนี้เยอะมากทำให้สร้างความสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วนี่กระติกบอกแบบนี้อย่าให้เอาคนพวกเนี้ยมาลงโทษซะทำให้เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าจะต้องมีแพะเนี่ยที่รับผิดจากหลักฐานเท็จเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเลย มันจะกลายเป็นมีแพะรับบาปหรือเปล่าปรากฏนักข่าวเขาถามกระติกนี่เห็นคลิปหรือยังคลิปที่ไปเต้นในงานปาร์ตี้อ่ะเป็นการ move on แล้วหรอเขาถามกระติกอย่างนั้นกระติกภาพที่ออกไปเป็นงานวันเกิดเพื่อนโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวมีความสุขกับช่วงเวลานั้นๆซึ่งไม่รู้ว่าจะนิยามคำว่า move on ของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ก็ต้องแยกนะเสียใจก็ส่วนเสียใจครับแตงโมก็อยู่ในความทรงจำตลอดเวลาชีวิตเราเนี่ยนะหลายช่วงตนคงไม่เอาเหตุการณ์เศร้าโศกเสียใจหรือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมาหยุดทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าตนเนี่ยเป็นแม่ทำหน้าที่หลายอย่างที่ต้องก้าวไปข้างหน้าในช่วงที่ตนเนี่ยมีความสุขเวลาอะไรดีก็จะคิดถึงแตงโมครับคนที่เข้ามาวิจารณ์เนี่ยถ้าไม่ชอบก็เลื่อนไปได้เลยแต่ถ้าเห็นหรือฝ่ายกฎหมายเห็นคนที่ด่าเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีครับผมที่ผ่านมาก็ได้ฟ้องคนในโซเชียลไปแล้ว13คนนะนางบอกโอ้โหนางฟ้องไปแล้วนะขนาดเนี้ยกำไรกำลังร่างฟ้องคนอื่นๆแต่ต้องรอเรื่องนั้นๆน่ะมีข้อยุติถึงจะดำเนินการฟ้องครับผมทางด้านแซนกันบ้างครับแซนเองเนี่ยก็บอกว่าคนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นนะทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายสังคมเข้าใจผิดทำให้หลายกระทรวงนะครับผมต้องลำบากนะครับในเรื่องผ้าขาวงงว่าทำไมครับบางแจ็คเนี่ยยังไม่นำนะฮะมาส่งด้วยตัวเองถ้ากลัวผ้าจะหายขนาดนั้นเนี่ยส่วนคนอื่นนะครับที่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะท่านเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงแล้วนะครับตนไม่คิดว่าท่านจะลดตัวมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ฮะนั่นแหละครับเริ่มมีแอคชั่นแล้วนะฮะค่ะโอ้นางไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วสังเกตไปดูสิกระติกมันเสี้ย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 เนี่ยแหละคือติกถูกต้องแรกสองสามเดือนแรกมันยอมแต่หลังๆใครเสี้ยมามันเสี้ยกลับเห็นไหมแล้วก็ไม่มีสัญญาณมาก่อนด้วยนะว่าจะมาฟ้องเนี่ยมาถึงปุ๊บฟ้องเลยนางบอกนางฟ้องเลยนางพูดอยู่แล้วว่านางจะฟ้องครับผมทุกอย่างคลี่คลายเขาจะฟ้องนางบอกว่าตอนแรกจะต้องรอให้ศาลรับฟ้องก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวนางจะแต่ต่อไปนี้ใครเสี้ยนางปุ๊บนางเสี้ยกลับเลยจริงๆครับเนาะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้